บ้านเราสร้างอยู่ตรงนี้ฮะนี่บ้านไม่ใช่ฮะจะปูฟ้าฮะนี่ฟ้าสร้างจอร์ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบ้านเดินตามรอยพ่อครับเชิญมาด้านในครับเราจะแบ่งเป็น3ห้องนะครับสร้างโดยบริษัทอะไรนะครับวอลัสโฮมจะมีห้องแรกที่ทำห้องงานก็เนี่ยจะเป็นปลาหรือปลาก็จะใช้ตะกร้าสุดถ้าไปถังชักโครกนี่มันจะน้ำไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าเลยครับแล้วก็ฝักบัวก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าจะตัดเร็วไปครับก็เป็นขนาดขนวนทั้งหมดราคาก็เป็นขนวนทั้งหมดอันนี้การความร้อนไหมครับยังหนาวด้วยครับกันหนาวด้วยนะครับถ้าตอนร้อนจะเย็นนะใช่ครับแล้วก็ถ้าตอนเย็นมากๆก็จะอุ่นกว่าพี่น้องกว่าอาคารอื่นข้างในเย็นนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก็ดูดีครับผมหรืออาจจะพวกเก็บงานนิดหน่อยนะครับแล้วเหลือเดินไฟครับบ้านสวยครับน่าอยู่ครับผมพอใจไหมครับพอใจครับพอใจเดี๋ยวจะอดทานแล้วนะครับ
ท้ายแล้วก็จะเหลือได้ทานไหมครับเนี่ยไม่น่าจะเอิงคูชื่ออะไรกันบ้างครับนี่คูแอนคูควางคูควางนี่คูปิ๊บนะครับแล้วคนนั้นคนนั้นคูพีนะครับอยู่โรเลบอลนี่คุณนัทค่ะอยู่กันทั้งหมดกี่คนครับคุณนัทคนนี้นะครับแล้วครูผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนครับผู้ชายก็มีคุณเอ๋นะครับเอาที่อยู่วันนี้หรือว่ามีทั้งหมดเลยครับทั้งหมดมี4คนค่ะครับมีคุณลิ้นแล้วก็มีค่ะพี่ทุกท่านผู้มีความกระวนโกรธครับเบนครับข้าวอมกับเสื้อหนาวนะครับเบนข้าวอมกับเสื้อหนาวจากผู้ปกครองของคุณแม่น้องจิรเมธนะครับครับชีสเลยครับยิ้มหน่อยครับพี่เมธเนี่ยมอบพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนด้วยกันนะครับครับขอถ่ายรูปสวยๆแล้วนะครับหนึ่งสองสามมาการ์ตูนครับผมเหมาะสำหรับผมที่จะรับการ์ตูนครับโอเคสวยครับพี่ป้อมครับยิ้มหน่อยพี่อ่ะครับ1 2 3สวยครับยกแป้งถึงมาทองไปปั๊บ1 2 3 1 2 3โอเคครับว่าหนูขอขอบคุณโครงการดวงตะวันปางรับปีที่4ที่ช่วยมาสร้างห้องพักครูให้กับพวกหนูค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ส้มที่มามอบพ่อคุณหนูให้พวกหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเด็กๆผู้น่ารักทุกคนครับเป็นครั้งแรกที่พี่ขึ้นมาวันนี้นะครับรู้สึกดีมากที่รู้จักที่ได้เห็นน้องๆทุกคนครับพี่ไม่มีอะไรมากมีแค่รองเท้ากับถุงเท้าที่เตรียมให้น้องทั้งหมด109คนอยู่บนเดินพักบนนะครับอยากให้น้องๆเวลาใส่ชุดนักเรียนมีรองเท้าที่น่ารักใส่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายนะครับเห็นเวลาเพลงมาเนี่ยทุกคนออกกำลังกายดีทุกคนครับใครไม่ออกกำลังกายบ้างยกมือผมครับทุกคนอย่าลืมนะครับออกกำลังกายด้วยถ้าเราไม่ออกกำลังกายร่างกายจะไม่แข็งแรงหรือเปล่าครับโอเคอย่าลืมว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่กรุงเทพน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่เป็นตัวแทนของพี่ที่กรุงเทพมาบอกว่ารักน้องทุกคนวันหน้าพี่จะมาอีกนะครับครับรอพี่มั้ยครับรอแล้วพี่มาอีกนะครับครับรักพี่มั้ยครับครับเจอกันครับครับเฮ้ยครับในฐานะของตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงนะครับก็ขอขอบคุณมูลนิธิที่หยดน้ำนะครับมูเด็กสมชนทำดีนะครับวรัตโฮมนะครับอนุบาลหาตะวันแล้วก็พี่ส้มนะครับที่มามอบผ้าคนหนูแล้วก็ขนมอะไรต่างๆด้วยนะครับก็โรงเรียนผาแดงหลวงเนี่ยครับก็ได้อนุเคราะห์จากผู้พี่นะครับถึงจะสร้างความสุขให้เด็กๆนะครับเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับที่จะสร้างอนาคตของประเทศของเราให้เจริญต่อไปนะครับ
ก็หวังว่าในโอกาสต่อไปนะครับจะได้รับความอนุเคราะห์หรือว่าจากพี่ๆทุกคนนะครับที่จะมาสร้างความสุขให้เด็กๆนะครับก็ขอบคุณนะณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอ้ครับมีพี่ป้อมนี่เด็กๆคงไม่มีรองเท้าสวยๆนะครับผมพี่ป้อมมากนะครับผมขอบคุณครับครับรองเท้าพร้อมถุงเท้านะขอบคุณมากครับผม